จริงๆแล้วอ่ะตอนที่เราสอบบรรจุเนาะเราก็เป็นคนชอบสอนเราก็อยากเป็นครูเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเราก็มีความทรงจำดีๆกับครูที่เคยสอนเรามาเนาะแล้วทีเนี้ยพอสอบบรรจุเข้ามาได้จริงๆแล้วเป็นไปบรรจุที่โรงเรียนใหญ่ก็คือมันก็จะมีมากมายหลายโครงการที่ประเมินด้วยเอกสารทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องวิทยาฐานะหรือโครงการของโรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโน่นนี่นั่นทุกอย่างประเมินด้วยเอกสารหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าครูอ่ะเข้ามาเป็นครูก็ควรจะได้อยู่กับเด็กทุ่มเทที่เด็กโดยที่แบบไม่ต้องมาแบ่งแรงแบ่งสมาธิความทุ่มเทไปทางอื่นแล้วทีนี้คือความคิดงั้นอ่ะมันก็วนมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอครบกำหนดย้ายก็ย้ายเข้าป่าคิดว่าจะไม่เจอเอกสารเจออีกแต่ที่หนักหนากว่าก็คือบางครั้งอ่ะการรายงานข้อมูลอ่ะมันจะต้องมากบกรอกลงระบบออนไลน์ซึ่งโรงเรียนในป่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องสัญญาณไวไฟบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างบางครั้งอ่ะกรอกข้อมูลไม่ทันอะไรเงี้ยมันคือความลำบากแล้วก็การประเมินวิทยาฐานะก็คือเป็นอันรู้กันว่าหนูไม่สนใจว่าจะได้คอสอ2หรือเปล่าเนี่ยคือขอให้หนูได้สอนได้ทำหน้าที่ของหนูได้แบบมีความสุขอยู่กับงานที่หนูรักหนูพอแล้วหนูไม่ทำคือจริงๆแล้วหนูครบจะทำคอสอ2ตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่หนูไม่ทำก็คือหนูแอนตี้เอกสารนี่แหละแล้วทีเนี้ยพอทุกอย่างมันถูกประเมินด้วยเอกสารน่ะมันก็กลายเป็นว่ามันจะมีครูแบบหนึ่งที่ฉันไม่สอนแต่ฉันทำเอกสารครบฉันทำเอกสารเรียบร้อยฉันก็ได้เงินเดือนเท่าเธออ่ะแล้วหนูก็จะเป็นคนสอนแล้วแบบคือการสอนจริงๆแล้วอะในเด็กระดับนั้นสภาพอย่างนั้นอะแน่นอนอยู่แล้วการสอนอะต่อให้เราทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็ยังมีเด็กที่ตกใช่ไหมบางครั้งบางทีอะเด็ก10คนเงี้ยบางทีมันตกเกินครึ่งเพราะมันไม่ได้เราก็ไม่อยากปล่อยผ่านใช่ไหมเราไม่อยากปล่อยผ่านแล้วกลายเป็นว่าอ่ะในเมื่อเด็กตกเธอตกเยอะก็แสดงว่าเธอสอนไม่ดีสินี่แหละมันเป็นเหตุผลที่ว่าโอ้ไม่น่าอยู่แล้วทีเนี้ยพอครูที่เขาทำเอกสารเก่งแต่เขาไม่สอนกับเราซึ่งเป็นคนสอนน่ะมีข้อพิพาทกันปุ๊บพอเราจะเธอเล่นชั้นเธอแบบไปใส่ร้ายให้ชาวบ้านเกลียดชั้นฉันจะเล่นวิทยานัยเธอบ้างเธอทำเอกสารปลอมทำปพปลอมกรอกเกรดกรอกคะแนนปลอมฉันจะเล่นเธอบ้างปรากฏว่าพอปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในเขตแม้แต่ในกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ให้เราทนให้เราปล่อยผ่านอ้าวก็เลยรู้สึกว่าระบบมันไม่น่าอยู่ระบบวินัยข้าราชการครูเขียนไว้หรูๆสวยๆแต่พอจะต้องใช้เป็นเกราะปกป้องเราบ้างปกป้องคนทำงานบ้างเอาไว้แบบลงโทษคนที่ผิดวินัยบ้างปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้มันแค่แบบวินัยข้าราชการที่เขียนไว้เฉยๆมันไม่มีประโยชน์ก็เลยรู้สึกว่าระบบไม่น่าอยู่เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการอยากลาออก แล้วทีเนี้ยพอคิดจะลาออกก็คือเงินเก็บมีเท่าไหร่เราจะลงทุนอะไรหลังจากที่เราลาออกรายได้เราจะมีจากไหนก็คือไปวางแผนปุ๊บเสร็จแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนู่นนี่นั่นก็ยาผอ.เขาก็ย้ายลงมาข้างล่างใช่ไหมย้ายลงมาข้างล่างพอถึงกำหนดครบเขียนย้ายก็เขียนย้ายมาที่นี่แต่จริงๆแล้วมาที่เนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานดีผอ.ดีก็ผอ.ก็รับรู้มาตลอดว่าความอึดอัดใจของเราคืออะไรเราจะลาออกไปแล้วผอ.ก็ไม่ได้แบบว่ามอบหมายให้งานน่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือขอแก้ข่าวตรงนี้ว่าผอ.เขาไม่ได้แบบมีส่วนในการเขียนใบลาออกอันนี้เลยก็คือเขาก็พยายามยับยั้งปลอบใจเราแหละว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้เนาะมันก็อย่างนี้แหละระบบมันมาอย่างนี้เขาสั่งมาอย่างนี้เราก็ต้องทำไปอย่างนี้เนาะเราก็ต้องช่วยกันเนาะเขาก็ปลอบใจอยู่เรื่อยๆเขาก็ปลอบใจอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการลาออกก็คือรู้สึกว่าระบบมันไม่เป็นธรรมไม่น่าอยู่มันคือแบบประเมินด้วยเอกสารซึ่งมันไม่โอเคกับเราตั้งแต่แรกอ๋อก็หมายความว่าเราเป็นคนทำงานเหมือนว่าเราลงพื้นที่ทำงานกับคนที่อยู่ในห้องอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าคือความแตกต่างมันเป็นยังไงอะไรกันอ๋อบางครั้งบางทีอ่ะพอประเมินด้วยเอกสารมันก็จะมีข้อว่าผลสัมฤทธิ์เด็กเป็นยังไงเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสอนจริงๆเราจะรู้ว่าเออเด็กห้องเนี้ยจริงๆแล้วมันผ่านไปได้กี่คนแล้วยังตกอยู่กี่คนแล้วทีเนี้ยพอเราให้เด็กตกเยอะๆมันเหมือนกับว่าผลสัมฤทธิ์เธอมันแค่นั้นก็แสดงว่าเธอไม่ตั้งใจสอนสิ
แล้วทำไมไม่มองว่าเอ้ยความพร้อมของเด็กที่แบบว่าไม่ได้ผ่านอนุบาลมาเลยไม่ได้พูดภาษากลางเลยนู่นนี่นั่นมันก็มีข้อจำกัดเยอะแยะแล้วทำไมคุณไม่มองว่าพอเด็กมาอย่างนั้นอะติดลบมาอย่างนั้นอะแล้วเราแก้ปัญหายังไงทำไมเขาไม่มองอย่างนั้นThank you.